สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2562แก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562ค่ะด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานจะมีตราประจำพระราชวงศ์จัก,กรีอยู่ตรงกลางด้านล่างจะเป็นพระปรมาพิไทยสอกอและพระปรมาพิไทยวปร พอเปิดบัตรอวยพรด้านบนจะมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ด้านบนนะคะส่วนด้านล่างเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านบนจะเป็นภาพท้องฟ้าและทุ่งดุสิตาซึ่งเป็นดอกไม้นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านล่างของบัตรอวยพรเป็นข้อความลายพระหัตที่ได้พระราชทานพรเขียนว่า สคศ2,562ด้วยใจรักด้วยใจบริสุทธิ์ให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสดใสสุขกายสุขใจสติปัญญารุ่งโร์มีกำลังที่มีศรัทธาที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนเองและทุกๆคนด้วยความปรารถนาดีต่อกันเพื่อความสุขตลอดปีและตลอดกาลพร้อมกับพระปรมาพิไทยลงวันที่1มกราคม2,562 จากนั้นนะคะจะเป็นภาพกระตูนฝีพระหัตที่สื่อถึงความหมายความสุขของครอบครัวสุขสรรช่วยกันดูแลโดยสมาชิกในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้านด้วยใบหน้าเปี่ยมสุขมีทั้งรดน้ำต้นไม้ล้างรถมุมขวาจะเขียนว่ายามว่างแบ่งปันสร้างสรรความดีสมาชิกในครอบครัวในชุดจิตอาสาโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์แก่สังคมมีทั้งการประกอบอาหารทำความสะอาด ส่วนภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านล่างเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำลองและภาพเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรชการที่9้าจำลองที่จะแสดงขึ้นภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกศิทร์ที่จดอยู่ทุกวันนี้ค่ะนี่ก็คือภาพการ์ตูนสีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าถ้าเป็นภาพทางมุมทางซ้ายเนี่ยนะฮะ อันนี้คือด้านล่างของสคสพระราชทานใช่ไหมครับใช่ค่ะด้านซ้ายด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านะฮะพระองค์ท่านทรงเขียนไว้บอกว่าครอบครัวสุขสันร์ช่วยกันดูแลดูสิครับนะฮะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยอ่ามีใครทําอะไรบ้างครับน้องหญิงครับก็มีครอบครัวท่านหนึ่งน่าจะเป็นคุณพ่อหรือเปล่ารดน้ําต้นไม้อยู่นะฮะแล้วก็มีคุณแม่ล้างรถคุณแม่ ล้างรถใช่ไหมครับมีลูกสองคนามาเสริรบน้ําให้คุณแม่ที่รดน้ําต้นไม้คนหนึ่งช่วยคุณพ่อล้างรถคนหนึ่งมีเสิบน้ําด้วยะนะฮะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะฮะมีสุนัขใช่ไหมครับเล่นบอ,นอลบอ,อยู่มีจักรยานจอดอยู่จักรยานจอดอยู่คันหนึ่งนะฮะแล้วบ้านเนี่ยนะครับบ้านผูกโบด้วยนะครับบ้านผูกโบแล้วบ้านเนี่ยเหมือนจะยิ้มนะฮะ ใช่ค่ะเหมือนบ้านมีรอยยิ้มด้วยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับด้าน <ฮะ S 1> บนด้านบนด้านบนหน้าต่างด้านบนของใช่ไหมครับมีปล่องไฟด้วย<ฮ>ะนะฮะนี่เป็นภาพที่ดูแล้วมีความสุขครับทีนี้ถัดมาขวามือของภาพบ้านสุขสันเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพที่สรงเขียนไว้บอกว่ายามว่างแบ่งปันสร้างสารรค์ความดีอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการ <c oughs> จิตอาสาค่ะ ในการทาน่าจะเป็นครัวพระราชทานเป็นครัวพระราชทานใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็การทําความสะอาดตามสถานที่สําคัญสําคัญต่างๆของบ้านเมืองแล้วก็มีภาพปรุงอาหารอยู่บนเตาเตานี่ก็เป็นเตาเตา,เตาไฟอังโลเตาไฟอังโลฮะแบบแบบของไทยแท้โบราณไม่ใช่เตาแก๊สเลยอ่าใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นภาพที่มีความเรียกว่าทรงละเอียดนะฮะฮ่า แล้วก็มีกระทาใบโตเลยกระทาใบใหญ่นะครับแล้วดูด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าถือ<ะ>ป้ายบอกว่าสู้ส้ครับให้กำลังใจกันด้วยค่ะอ่าอันนั้นเป็นภาพนะฮะเหมือนจะเป็นสุนัขนะครับถือป้ายสู้สู้ครับค่ะ,ะอยู่ไกลๆให้กำลังใจในการทำความดีค่ะอ่ามีภาพของจิตอาสาค่ะจิตอาสาท่านหนึ่งนะฮะกำลังกวาดขยะอยู่ค่ะแล้วก็มีจิตอาสาตัวน้อย กำลังถือถุงขยะที่บอกเป็นจิตอาสาตัวน้อยเพราะว่าที่คอเนี่ยนะมีผ้าพ,พันคอสีเหลืองด้วยะนะครับซึ่งเป็นชุดจิตอาสาพระราชทานมานะครับอรอถือถุงขยะรอที่จะใส่ขยะนะครับเนี่ครับก็คือภาพแห่งความประทับใจที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวาดด้วยฝีผาดของพระองค์เองแล้วก็พระทานแด่คนไทยมาแล้วข้อความนะฮะข้อความ <c oughs> สคส2562ด้วยใจรักด้วยใจบริสุทธิ์ให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสดใสสุขกายสุขใจสติปัญญารุ่งโรดมีกำลังใจที่มีศรัทธาที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนและทุกๆคนด้วยความปรารถนาดีต่อกันเพื่อความสุขตลอดปีและตลอดการส่วนภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพที่พวกเราคนไทยนะครับ ประทับใจและก็ได้เห็นภาพของทั้งสามพระองค์เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ลอยเหนือขึ้นไปเหมือนเป็นภาพที่พระองค์นั้นอยู่บนท้องฟ้าะนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างพื้นดินนั้นนะครับก็จะมีภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประคองพระหัตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับ อยู่ท่ามกลางทุ่งดุสิตาซึ่งเป็นดอ,อกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วางพระหัตถ์อยู่บนพระหัตถ์ซ้ายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่คนไทยทุกคนนั้นมีความสุขที่ได้เห็นภาพนี้นะครับได้เป็นภาพแห่งครอบครัวด้วยะนะครับอันนี้ก็คือสกสพระราชทานปี2562ครับ